กล่อมใช้ได้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะตอนหนองเข้าไปที่วัดก็เที่ยงกว่าๆนี่ค่ะเรียบร้อยอุ๊บวันนี้มาวัดนะคะฝากให้แอนนี่ตำส้มตำค่ะ เลิกจากโบสถ์แล้วก็ถอดสังขารมาวัดดูแม่ค้าส้มตำคนงาม แล้วก็มีอะไรล่ะก๋วยจั๊บเนาะก๋วยจั๊บอีก10ชุดหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอาไปตุนเอาไปตุนสวัสดีหน่อยค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะแบบว่าของกินแซ่บโอเคนี่แม่ค้าทวงค่าส้มตำใหญ่เลยอันนี้แม่นิดนะคะที่ทำก๋วยจั๊บแสนอร่อยเดี๋ยวไปรีวิวอีกรอบหนึ่งโอเคก๋วยจั๊บนะคะ10ชุดเนี่ยค่ะป้าแกก็ใส่กล่องแบบนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นกล่องใบน้อยที่เราจะใส่ในช่องแข็งได้นะคะเพราะว่ากล่องแบบนี้มันกินที่มันกล่องโฟมอะค่ะมันควรจะไม่ควรจะเก็บไว้นานเดี๋ยวน้องให้ดูน้ำซุปนะคะน้ำซุปเข้มข้นทำไมถึงติดใจนักหนาเพราะว่า1ก๋วยจั๊บมันขั้นตอนเยอะอะวุ่นวายยุ่งยากเราถ้ามีใครทำแล้วอร่อยมันถูกใจมันก็น่าซื้ออะนะเราก็ประหยัดแรงงานเดี๋ยวน้องจะเทมาทาน1ชุดนะคะเดี๋ยวเทออกมาเลยดีกว่าเทออกมาจากชุดนี้เนาะในกระป๋องนี่แหละนี่แหละค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเต็มที่คราวที่เราได้มาแค่5ชุดไงคราวนี้จัดมาเต็มที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเทเลยเนาะก๋วยจั๊บนะคะ1ชุดก๋วยจั๊บงานวัดนะคะที่หน่องติดอกติดใจมากมายป้าแกอุ๊ยแล้วนี่ใส่กล่องโฟมมานี่แบบชุดใหญ่เลยอะแต่เขาจะไม่มีหมูกรอบนะเดี๋ยวเรามาทำหมูกรอบกันเดี๋ยวน้องจะหาเวลาทำคลิปนะหมูกรอบนะเนี่ยค่ะเต็มจานเลยแล้วเดี๋ยวใส่น้ำซุปเข้าไปจริงๆถ้าก๋วยจั๊บเนี่ยมันมีหมูกรอบด้วยมันก็จะครบไงครบเครื่องนี่ก็แบบเต็มที่เลยแหละถือว่าเยอะแต่กล่องแบบเนี้ยน้องเปิดไม่ค่อยจะถนัดมือไม่รู้คือมันเปิดยากอ่ะยากมากเลยโอเคได้แล้วขอชิมน้ำซุปสักหน่อยกลมกล่อมใช้ได้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะตอนหนองเข้าไปที่วัดก็เที่ยงกว่าๆนี่ค่ะเรียบร้อยดูค่ะก๋วยจั๊บงานวัดก๋วยจั๊บที่แบบว่ากินแล้วหายคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวน้องขอตัวไปทานก๋วยจั๊บก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราหาเวลามาทำหมูกรอบกันนะคะเดี๋ยวน้องจะลงสูตรหมูกรอบให้เนาะทำง่ายๆนะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ